ไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันตายฟ้าเดียวกันด้วยป่ะนี่เริ่มยังเริ่มนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่รอคนเข้ามาชมแป๊บนึงนะครับไลฟ์สดจากศูนย์ประสานงานเชตวันที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนาะเดี๋ยวรอผู้ชมเข้ามาชมสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่แมวประกิตกอบกิจวัฒนานะครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวผมพอเช็คคนเข้ามาดูก่อนทำไมทางผมอ๋อขึ้นแล้วงานเชตวันชัดเจนอยู่อ่ะอย่างนี้เริ่มเลยดีกว่าก็เดี๋ยวแอดจะแชร์ไปดังเพจต่างๆแล้วกำลังแชร์ไปอยู่เนาะกำลังแชร์อยู่ใช่ครับแชร์อยู่งั้นเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งใครชมจากที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็ชัดดีอยู่ที่เสียงแหละอ่ะถือว่าเรคคอร์ดไว้เลยแล้วกันแบบนี้นะครับคือวันนี้ผมเชตวันเตือประโคนนะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลปทุมธานีนะพื้นที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกานะครับกับพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีวันนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่แมวประกิตกอบกิจวัฒนาครับผมพี่แมวก็เป็นครีเอทีฟนะครับก็เป็นคนที่คิดคำว่าทำงานให้กับดร.ชัดชาติแล้วก็ชนะเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับวันนี้พี่แมวประวรณาตัวมาช่วยน้องนะเชตวันนะครับมาช่วยทําแคมเปญเลือกตั้งน้องรักน้องรักน้องโอเคนะครับผมวันนี้ผมกับพี่แมวก็เลยไปลุยพื้นที่กันในทั้งคูคตแล้วก็ทั้งตําบลประชาธิปัตย์ก็ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะพี่ในการตะเวนไปยังจุดต่างๆเพื่อมาดูพื้นที่กันนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะตกจากตรงนี้เพราะเรายืนอยู่ริมคลองที่เข้าศูนย์ประสานงานเชตวันเดี๋ยวเราไปยืนคุยข้างในครับพี่แมวเชิญครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นศูนย์ประสานงานเชตวันนะพี่แมวก็เสนอมาว่ายังไงนะพี่ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ใช้ตรงคือควรจะใช้ศูนย์ประสานงานเนี่ยเอาไว้สื่อสารกับชาวคูคตเนาะแล้วก็ชาวปทุมธานีที่ก็เลยนะอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจะร่วมแชร์ความคิดในการแก้ไขหรือในการทำให้เมืองคูคตเนี่ยมันดียิ่งขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผม3ชั่วโมงที่ไปกับเชเนี่ยโอ้โหจริงๆก็รู้สึกเนาะว่าปัญหาของชาวปทุมกับคูคตนี่มีปัญหาซ้ำซากเลยที่ต้องแก้ไขเยอะนะผมว่ามันเปลี่ยน imagination ของผมหลายเรื่องเลยผมเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเขตปทุมเนี่ยจริงๆยังไม่ได้เติบโตมากมายอันนี้คือความคิดของพี่ใช่ไหมความคิดแต่พอเรามาจริงๆเนี่ยจริงๆโอ้ผมว่าปทุมหรือคูคตนี่มันมีความเป็นก็เป็นนครเป็นเมืองแล้วก็ผมคิดว่ามีความปัญหาหลายอย่างที่มันมีความทับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครที่ผมคิดว่ามันต้องการส.ส.มาผลักดันในเรื่องใหญ่ๆที่เป็นระดับนโยบายนะผมคิดว่าจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าในแง่ของระดับรัฐเนี่ยที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยที่มีอำนาจในท้องถิ่นเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาอะไรนะปัญหายากๆอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหรือปัญหาก็เรียกนะปัญหาเรื่องการจราจรเนี่ยโอ้โหกี่นั่ง3ชั่วโมงนี่โอ้โหรถติดมากๆเลยเป็นอะไรปัญหาใหญ่ของเมืองเลยนะฮะนี่แล้วก็ยังไม่รวมกับไอ้สิ่งที่เราเคยได้ยินบ่อยๆคือน้ำท่วมหนักในจังหวัดปทุมธานีอะไรเงี้ยครับก็ที่พี่แมวเสนอก็คือว่าด้วยความที่พอมันเป็นเมืองปุ๊บปัญหามันก็หลากหลายขึ้นใช่ไหมใช่พอปัญหามันเยอะขึ้นทีนี้ก็มันก็ต้องได้รับการแก้ไขแต่สภาพที่เป็นอยู่มันเหมือนแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปมันไม่ได้ถูกแก้อย่างถาวรนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอก็คือว่าเดี๋ยวจะเปิดศูนย์ประสานงานเชตวันแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนใครอยากมาร่วมออกแบบนโยบายด้วยกันใครอยากมานำเสนออะไรก็มาเข้ามาได้เลยเปิดตลอดนะครับผมคิดว่าคือมันไม่มีใครคนไม่มีใครแก้ปัญหาหรือรู้ปัญหาได้ดีเท่ากับคนคูคตหรือคนปทุมเนาะแต่จริงๆแล้วก็ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในการก็เนี่ยออกแบบหรือนำเสนอนโยบายต่างๆที่มันมาจากประชาชนจริงๆอ่ะ
นะครับก็ผมคิดว่าอันเนี้ยมันจะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับมากกว่าที่จะรอก็ได้นะการแก้ไขจากส่วนบนอย่างเดียวคือจริงมันต้องรีพอร์ตปัญหาหรือก็เรียกนะทำไอเดียจากระดับล่างขึ้นไปหาบนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญคนคูคตคนลำสามแก้วคนรังสิตนะครับศูนย์ประสานงานเชตวันตั้งอยู่ที่หลังสนามกอล์ฟทูปะเตมีหาไม่ยากนะครับมีที่จอดรถด้วยข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวยายทองก็มาได้นะครับผมเรียนเชิญได้มาร่วมออกแบบนโยบายกันเดี๋ยวถามพี่แมวอีก 1-2 คำถามตลอด3เกือบ3ชั่วโมงที่เราไปเจอตลอดพื้นที่ที่เราไปมาไม่ว่าจะเป็นคูคตรังสิตลำสามแก้วมีอะไรที่พี่แมวรู้สึกเฮ้ยว้าวหรืออีหยังวะกับพื้นที่โอ้โหสิ่งนี้ผมประหลาดใจที่สุดคือปทุมธานีเป็นเมืองที่มีหมู่บ้านหนาแน่นมากๆแต่ไม่ได้รับการดูแลเรื่องเขาเรียกนะขนส่งมวลชนในระดับสาธารณะซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นอะไรที่ประหลาดมากเพราะว่าผมคิดว่าผมคิดว่าเวลารัฐมองปทุมธานีเนี่ยจริงๆรัฐอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกนะมีภาพจำแบบดั้งเดิมแต่ในขณะที่ตอนนี้ภาพของปทุมเนี่ยผมว่ามันเป็นเขาเรียกนะผมเข้าใจว่าเมืองปทุมเนี่ยเป็นเมืองก็จะคล้ายๆกับเรียกว่ารองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานครแล้วผมคิดว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปทำงานในกรุงเทพเยอะแต่ว่าถิ่นพำนักเนี่ยอยู่ในปทุมธานีเพราะฉะนั้นเมืองหมู่บ้านที่มันหนาแน่นเนี่ยจริงๆการเติบโตของหมู่บ้านที่มันหนาแน่นเนี่ยระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายมันต้องได้รับการพัฒนาไปด้วยเช่นระบบขนส่งมวลชนหรืออะไรพวกนี้ก็คือถ้าเราเห็นเนี่ยเรารู้สึกเลยไม่มีแทบจะไม่มีรถเมล์เลยเนาะถ้าคือเมืองใหญ่ขนาดนี้มันต้องมีรถเมล์คือก็เราก็ยังเห็นแล้วก็อีกอันหนึ่งคือโอ้โหเราอยู่กันตามมีตามเกิดมากเลยอ่ะคือเขาเรียกอะไรนะข้ามถนนก็ไม่มีม้าลายคืออะไรอย่างเงี้ยแยกบางแยกแบบรถติดกันแบบหลายๆกิโลแบบไม่มีไฟแดงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ละคือผมคิดว่าผมนึกออกเลยว่าตอนเช้ามันจะสาหัสยังไงค่ำมันจะสาหัสยังไงอันนี้ขนาดเราอยู่กันวันอาทิตย์ด้วยนะใช่เกินเรารู้สึกแล้วโอ้โหอันนี้มันเป็นอะไรที่ผมนึกออกแล้วว่าหมู่บ้านที่เราขับผ่านมาแบบเป็นร้อยหมู่บ้านเนี่ยในร้อยหมู่บ้านนี่ผมว่าต้องมีรถออกจากบ้านในทุกๆเช้านะพร้อมๆกันด้วยพร้อมๆกันเนี่ยร้อยคันผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่มันสาหัสเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจเลยว่าวันนี้จริงๆปัญหาของปทุมธานีนี่มันอาจจะใหญ่กว่าที่เราเห็นเนาะคือจริงๆแล้วมันอาจจะต้องมองถึงการเขาเรียกว่ามีนโยบายสาธารณะที่สำคัญที่อาจจะต้องเชื่อมโยงกับมหานครใหญ่ๆอย่างกรุงเทพด้วยซ้ำเลยเพราะผมคิดว่าไอ้การทำงานแบบเขาเรียกนะตัวใครตัวมันมองเป็นจังหวัดแบบที่มหาดไทยมองอ่ะคือผมคิดว่าอันนี้มันเป็นตัวปัญหาเพราะว่าคือการโตของกรุงเทพอ่ะผมว่ามันเบรกไปในเมืองบริวารแทบหมดทั้งหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ถูกดีไซน์มาเลยคือเรื่องสาธารณะทั้งหลายเนาะคือผมว่ามันเชื่อมโยงกันหมดอะเรื่องของการระบายน้ำเรื่องถนนเรื่องของฟุตบาทเรื่องของขนส่งมวลชนจริงเชก็พาผมไปดูนะโอ้โหหลายๆอันนี้ผมว่าชีวิตของคนปทุมคูคตนี่มีความเสี่ยงตายในทุกๆวันกับอุบัติเหตุนะครับเองอย่างเมื่อกี้ก็ถนนเสมาฟ้าคามใช่ไอ้อย่างเงี้ยบอกว่ามันต้องคือเท่าที่รู้ว่าปัญหา30 40ปีแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเงี้ยตรงเส้นซอยแคบๆหลังพฤกษา20เนาะต้องวัดใจกันเมื่อกี้ก็อันตรายนะเมื่อกี้แค่เราขนับตรงๆนี่ก็ซึ่งหน้าเลยเนาะมอเตอร์ไซค์เล็กๆนี่ก็ขับไปถือดูมือถือไปก็คือด้วยความที่มันไม่ได้มีการบริหารจัดการเรื่องการจราจรให้ดีมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆคนกูคดหรือคนปทุมธานีในเขตพื้นที่ที่ของเชตวันจะลงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเจอปัญหาพวกนี้ทุกๆวันก็ควรจะเอาเขาเรียกนะมาแชร์กับเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันควรจะแก้ยังไงมาแชร์ด้วยการที่ศูนย์ประสานงานแห่งนี้นะครับผมคิดว่าสำหรับบอกว่าจริงๆการมีสสแบบเชียร์ควรจะใช้เยอะๆก็เลยใช้งานให้หนักๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือสสจะทำหน้าที่ไปผลักดันในเรื่องของนโยบายที่มันใหญ่เพราะผมคิดว่าลำพังอ่ะปัญหาของคูคตกับปทุมธานีเนี่ยอำนาจท้องถิ่นแก้ไม่ได้เพราะว่าผมว่ามันคือเขาเรียกนะหลายอันมันไปพึ่งอยู่กับ
สวนขบวงกรมสวนกลางสวนภูมิภาคนะครับผมว่าคิดว่าก็ถูกแล้วที่สสก็จะต้องทำหน้าที่ปักดันเรื่องพวกนี้ใหญ่ๆให้กับชาวทุกคนแล้วก็ประทุมธานีเรื่องจราจรเรื่องอุบัติเหตุเมื่อสักครู่พี่แมวพูดน่ะบอกว่าเจอทุกวันอีกสิ่งหนึ่งที่พี่แมวถามบ่อยๆก็คือถนนเส้นนี้ท่วมไหมถนนเส้นนี้ท่วมไหมอันเนี้ยเวียนมาบรรจบครบรอบทุกปีผมมาทำพื้นที่ในคูคตนะมาเจอแบบว่าฝนตกหนักๆแล้วคนคูคตแบบกลัวเรื่องน้ำท่วมเป็นไปได้ไงฝนตกทีคนหวาดระแวงเรื่องน้ำท่วมทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากชวนมาแก้ด้วยคือเรื่องน้ำท่วมนี่ผมก็เคยมีประสบการณ์เรื่องน้ำท่วมนะผมรู้เลยว่าโหเวลาเรามีเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความทุกข์จริงๆของคนที่อยู่เนาะแล้วผมโอ้โหผ่านแต่ละหมู่บ้านนี่ทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหหมู่บ้านนี้ท่วมหนักหมู่บ้านนั้นท่วมหนักคือผมคิดว่าผมเข้าใจเรื่องความทุกข์เรื่องนี้ดีนะแล้วจริงๆเราเขาเรียกนะให้มันท่วมทุกปีแล้วก็ปัญหาพ้นตัวเราไปก็ไม่พอคือผมคิดว่ามันถึงเวลาต้องมาจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้ผมคิดว่าก็ไม่คงไม่มีใครทำอีกอ่ะก็ผมคิดว่าก็ถึงเวลาแล้วแหละนี่ต้องให้เชตวันลุกขึ้นมาทำคือโดยอำนาจแล้วมันก็สสก็คงไม่ไปสามารถลอกท่อระบายน้ำให้อะไรได้เนาะแต่ว่าใช้คำว่าอะไรผลักดันพูดมันบ่อยนะคือยกเขาเลยนะยกปัญหาของปทุมอ่ะให้มันเป็นเรื่องระดับชาติได้ไหมอันนี้ผมคิดว่าควรจะทำได้เป็นหน้าที่ของสสที่จะต้องไปจี้ไปผลักไปขับดันให้มันเขาเลยนะให้เขาเลยนะขบวงและกรมต่างๆที่อยู่ในส่วนหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเข้ามาจริงจังมาจริงจังกับเรื่องนี้อย่างเมื่อกี้ที่เราไปก็หน้าสี่มุมเมืองเส้นทางคู่ขนานโอ้โหถนนนี่ถ้าช่วงล่างไม่ดีก็พังนะเพราะน้ำมันก็ท่วมทุกปีจนทำให้คืออย่างที่บอกเมืองมันขยายแล้วมันไม่ได้ถูกบริหารจัดการไม่มีการจัดระเบียบให้กับมันอ่ะนั่นแหละมันก็จะอย่างที่เราเห็นนะครับก็ขยายขนาดไหนอ่ะธรรมดาสนามบินมันควรอยู่ไกลๆเมืองเนาะแต่นี่สนามบินดอนเมืองนี่อยู่มันเมื่อก่อนมันคงเคยไกลอ่ะแต่เมืองมันก็ขยายมาจนแบบว่าปัจจุบันนี้คูคตซึ่งทุกคนในคูคตก็คงจะได้ยินเสียงเครื่องบินขึ้นลงตลอดเวลาเมื่อก่อนคูคตมันคงเป็นอะไรที่ไกลจากกรุงเทพมากนะแต่ปัจจุบันนี้ก็แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมว่าคนถ้าวันนี้คนมาคูคตนี่จะอิมเมจินไม่ออกเลยว่านี่มันคือเมืองแหละคือเมืองใช่ใช่ชื่อคูคตนี่ไม่คูคตลำสามแก้วนะครับแล้วก็รังสิตคนอาจจะรู้จักหน่อยเพราะว่าขับรถผ่านบ่อยแต่คูคตกับลำสามแก้วเนี่ยไม่ใช่แบบบ้านนอกคอกนาไกลๆนะคูคตไม่ใช่แบบมันเป็นเวิ้งทุ่งนาอะไรหรือเปล่าข้างหน้าเรานี่ก็สนามกอล์ฟทูปาเตมีใช่ใช่สนามกอล์ฟลำสามแก้วซอยเปียโนนที่พาไปดูเลยออกไปหน่อยนี่ก็พหลโยธินละคือผมคิดว่าเป็นเมืองอ่ะมันคือเป็นเมืองเช่นลำสามแก้วเนี่ยชื่อดูบ้านนอกเนาะชื่อดูแบบว่าเหมือนแบบอยู่ทุ่งนาที่ไหนก็ไม่รู้แต่คุณลองเข้าซอยเปียโนนดูเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าเป็นซอยที่มีหมู่บ้านจัดสรรแออัดอยู่เยอะมากแล้วโอ้โหสเกลขนาดนั้นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่ได้รับการพัฒนาก็ไม่มีทางรับรองได้แน่ๆหมู่บ้านเป็นร้อยเลยแต่ถนนเป็นเลนสวนเนี่ยโอ้โหเช้านึกติดว่าทราฟฟิกแจมมันจะโอเควันนี้ขอบคุณพี่แมวประกิจได้เลยยินดีพัฒนานะครับผมอยากเชียร์ให้เขาเป็นนะผมเขาเป็นน้องรักผมมากแล้วผมคือรู้จักมาหลายปีแล้วผมรู้สึกเลยเขาเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็มีความสนใจเรื่องของประเด็นของการทำงานการเมืองเนาะผมก็จริงๆผมเคยทำงานให้อาจารย์ชัชชาติแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีพิเศษที่ผมอยากจะช่วยเชตวันจริงๆในการก็จะผลักดันให้ได้ไปเป็นอยากให้ปทุมได้สสน้ำดีคนหนึ่งมากขึ้นขอบคุณครับพี่แมวก็ขอบคุณนะครับขอลาไลฟ์วันนี้ไปด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับพี่แมวขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเขาจะกินหมูกระทะกันเฮ้ยกินไม่ได้หรอ